สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันอังคารที่22พฤษภาคม2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นนวรัตน์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะงานในมือทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาทมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะแล้วก็ประเมินตัวเลขการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2ประมาณ 1,665 ล้านบาทงานใหญ่ที่เพิ่งรับเข้ามาคืออุโมงค์ส่งน้ำกทม. 2,000 ล้านบาทไม่รวมในนี้และงานใหญ่เมื่อปีก่อนคือโรงไฟฟ้า2โรงมูลค่า 2.8 พันล้านบาทจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2555 นี้นะคะซึ่งงานเยอะแยะมากมายค่ะเด็กแนวมองว่ามีขนาดหุ้นนะคะตอนนี้ขออภัยค่ะขนาดโครงการนะคะไม่แพ้รับเหมาใหญ่บางแห่งในตลาดถ้าให้อัตรากำไรสัก 5% นะคะไตรมาสที่1ก็จะทำให้ไตรมาสที่2นั้นมีกำไรไม่น้อยกว่า80ล้านบาทค่ะโดยรวม2ไตรมาสนะคะก็จะมีกำไรอยู่ที่ระดับ140ล้านบาทขณะที่6เดือนปีก่อนนะคะขาดทุนกว่า88ล้านบาทนับตั้งแต่ปีก็มีโอกาสได้เห็น300ล้านบาทซึ่งนี่คือการเทิร์นอาราวอย่างแท้จริงนะคะทำให้ book value นะคะสูงถึง1บาท15สตางค์ค่ะซึ่งถ้าดูจากมูลค่าพื้นฐานนะคะเด็กแนวมองว่ามีโอกาสได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นลุ้นถึง1บาทได้แน่นอนค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น AIT ค่ะตอนนี้นะคะราคาก็ร่วงลงมาเป็นเพราะว่ากำไรในไตรมาสที่1นะคะลดลง 30% เนื่องจากมีการส่งมอบงานน้อยลงค่ะแต่ว่าราคาที่ลงมาอยู่ในระดับนี้นะคะเรียกว่าซูเปอร์โอเวอร์โซลเลยทีเดียวซึ่งไม่รู้จะไม่ซื้อตอนนี้นะคะก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วค่ะโดยหุ้นตัวนี้นะคะราคาเคยขึ้นไหวเป็นอัพเทรนแล้วก็มีอัตราผลกับอัตราปันผลนะคะสูงมากตัวหนึ่งเฉลี่ยย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 9% ค่ะโดยมีเป้าหมายที่60บาทสิ่งที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจคือราคาหุ้นตอนนี้นะคะต่ำกว่าราคาพื้นฐานค่อนข้างมากขณะที่อัตรากำไรนะคะยังรักษาระดับได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแค่ส่งมอบงานน้อยลงจากเดิมและมีลุ้นงานประมูลด้านโทรคมนาคมปริมาณมากหลังจากนี้ซึ่งราคาหุ้นถือเข้าว่าถือได้ว่าเข้าขั้นถูกมากๆแนะนำให้นักลงทุนบอททอมได้ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกได้แก่สีไทยให้ซื้อเล่มสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่10บาท40สตางค์ถึง10บาท30สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นไพลอนค่ะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่4บาท86สตางค์ถึง4บาท84สตางค์ค่ะแล้วหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น ARIP ค่ะซื้อเล่มสั้นให้กรอบราคาไว้ที่1บาท30สตางค์ถึง1บาท29สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกได้แก่หุ้นฮาน่าหาจังหวะขายมองกรอบราคาไว้ที่21บาทถึง20บาท90สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น UEC ค่ะหาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่3บาท6สตางค์ถึง3บาท4สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้นซูเปอร์ค่ะหาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่71สตางค์ถึง70สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ